รายการต่อไปนี้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณทุกยุคสมัยมนุษย์ได้สร้างเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาวุธยุทโธปกรณ์น่าอัศจรรย์ไว้มากมายที่ถูกลืมไปในประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างไรหากเราสามารถย้อนเวลาสัมผัสกับสิ่งประดิษฐ์เจ้าความคิดเด็ดๆในอดีตเหล่านี้ยิงทีมเจ้าฝีมือดีตกลงจะพิสูจน์กันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เราขอให้คนที่โรงงานสแกร์แฟคทอรี่นำสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์หลักแหลมและร้ายกาจากอดีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเป้าหมายตรงไปตรงมาเพื่อสัมผัสกับอดีตผ่านการสำรวจทดลองและความอยู่รอดในประวัติศาสตร์ไม่ไกลจากเมืองโคลัมบัสในโอไฮโอทีมงานสแกร์แฟคทอรี่เตรียมการเพื่อเดินทางไปสู่โลกโบราณคดีเชิงทดลองทางเทคโนโลยีเชิงทดลองเรามีโอกาสได้ลงมือสร้างกลไกกับสิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือที่วัฒนธรรมโบราณได้ใช้กันด้วยตัวของเราเองแม่ดีกว่าเดิมซะด้วยปัจจัยเหล่านี้มาจากประวัติศาสตร์สร้างมันขึ้นมาใหม่ใช้มันและรายงานผลที่ได้กลับมาว่าเป็นอย่างไรบ้างเราก็เหมือนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเนี่ยมันสุดยอดมากครับแชร์ลูกทีมพร้อมจะเริ่มการทดลองทางประวัติศาสตร์ครั้งใหม่โดยการสร้างเครื่องลงโทษจากยุคศตวรรษที่17เรียกกันว่า Liar Rack โครงการใหญ่ของผมในสัปดาห์นี้เป็น Liar Rack เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับ DJ ได้เข้ามาช่วยในเรื่องของโครงเหล็กด้วย Liar Rack เป็นการหมุนห้าเหลี่ยมที่ให้เหยื่อนั่งซึ่งแขนทั้งสองข้างจะถูกมัดไว้เหนือศีรษะและขาทั้งสองทวงด้วยน้ำหนักจากนั้นผู้บังคับจะหมุนแกนกระทบและฉีกต้นขาด้านในและบริเวณขาหนีบที่อ่อนและบอบบางนักประวัติศาสตร์เมกมาเทียมาพบไรอันเพื่อให้มุมมองเกี่ยวกับ Liar Rack นี่เป็นการพยายามครั้งแรกของการร่างแบบและกำหนดว่าเราจะสร้างมันยังไงนะครับใช่ค่ะLiar Rack เป็นกลไกที่น่าสนใจมากค่ะมันดูจะไม่ใช่เครื่องประหารนะแต่ว่าเป็นเครื่องสำหรับลงโทษการพูดจาไม่ดีอย่างเช่นพูดจาใส่ร้ายหมิ่นประมาทหรือว่าให้การเท็จเดฟมาตรวจดูสัดส่วนของแกนหมุนทำลายล้างของ Liar Rack กับทางทีมงานส่วนนี้11แต่ว่าพอเสร็จสับก็12พอดีนะครับกันนั้นพอไหมพอเพราะว่าถ้ามันใหญ่เกินไปมันจะเลยต้นขาไปแล้วก็ไม่โดนซึ่งผมคิดว่าจุดประสงค์ของมันก็คือต้องให้เจ็บมันบังคับให้ขาทางต้องทำให้ขาผมทางเยอะเลยใช่ไม่ว่าจะไปทางไหนมันก็แย่อยู่ดีนั่นแหละผมคิดว่ามันมีไว้สำหรับผู้ชายมากกว่านะแต่ผมคิดว่าถ้าสำหรับผู้หญิงมันคงจะแย่ไม่แพ้กันแน่นอนในปี1649กฎหมายอังกฤษได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเคร่งศาสนาคริสต์เป็นอย่างมากซึ่งแปลความหมายจากพระคัมภีร์ตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดเพื่อร่างนโยบายชุมชนกลุ่มเคร่งศาสนาผู้ซึ่งถือการมุสาเป็นความผิดร้ายแรงต่อศีลธรรมมักเลือกใช้กลไกโหดร้ายอย่างไลออร์แร็กในการลงโทษระหว่างที่แชทและทีมงานทำการสร้างไลออร์แร็กกันต่อไปเอริกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และเคอร์มิตหนึ่งในช่างฝ่ายผลิตของทีมเริ่มกับเครื่องทดลองทางประวัติศาสตร์ใหม่แรงส์หรืออุปกรณ์หน่วงลิ้นถูกออกแบบมาเพื่อขัดขวางและหน่วงเหนี่ยวระบบประสาทของเหยื่อและสร้างอุปสรรคในการพูดคุยหน้ากากแบรงส์แต่เดิมนั้นถูกใช้แองกฤษและเวลส์ในช่วงศตวรรษที่17และ18เพื่อลงโทษสตรีไม่มีวินัยหน้ากากแบรงส์ถูกสร้างขึ้นสารพัดแบบและขนาดมักมีกระดิ่งเพื่อประกาศการมาของเหยื่อบางรูปแบบยังกีดขวางระบบการมองเห็นและการได้ยินอีกด้วยส่วนแบบอื่นมาพร้อมอุปกรณ์ใส่ปากทำให้พูดไม่ได้ดร.เซตักผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางการแพทย์ของแบรงส์คุณเป็นผู้ดูแลการสร้างหน้ากากแบรงส์ใช่ไหมครับถูกต้องครับการมองเห็นจะหายไปคุณขยายเสียงนี้เข้าหูต้องลำบากแน่ถ้าหากมีชิ้นส่วนนี้ในปากแม้แต่การกลืนน้ำลายตัวเองก็ลำบากและกับสิ่งที่ถูกขับออกมาผลของการโดนถางปากอยู่แบบนั้นผมจะไม่ค่อยดีหน้าเลยครับพูดกันตามตรงอาจจะเป็นความบาดเจ็บที่อันตรายได้คือถ้าว่าคุณเกิดไอเจียนขึ้นมาต้องขจัดของพวกนั้นออกมาถือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยปราณีต่อผู้สวมใส่สักเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยหน้ากากแบรงส์จะลงโทษหญิงที่พูดจาโผงผางในยุคศตวรรษที่17สิทธิของสตรีชาวอังกฤษนั้นถูกจำกัดอย่างมากการพูดจาอย่างเสรีนั้นไม่มีเลย
และหากผู้ขี้ขี้บ่นและว่ากล่าวสามีหรือเพื่อนบ้านหญิงผู้นั้นอาจโดนข้อหาได้ความผิดทางอาญาก็คือหากพบว่ามีความผิดจริงจะถูกพิพากษาวางโทษให้สวมหน้ากากแบรนซ์เคยมิกำลังทำหน้ากากอยู่นะครับผมเชื่อเลยว่าเขาต้องแต่งเติมอะไรขำๆเข้าไปอย่างแน่นอนและผมคิดว่ามันต้องได้ผลแต่มันจะต้องมีหน้าตาที่ตลกเหมือนกันเราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่คือมันจะต้องทำตามหนังสืออย่างเคร่งครัดเพราะว่าในยุคสมัยนั้นก็ไม่มีอะไรที่ถูกสร้างตามหนังสืออย่างนี้เหมือนกันเคอร์มิตรวมลักษณะจากหน้ากากแบรนซ์หลากหลายรูปแบบมาเป็นแบบฉบับของตัวเองในรูปแบบของเคอร์มิตมีที่ครอบปากและสิ่งกีดขวางสายตาใบหูที่ใหญ่โตผลิตเสียงดังที่ส่งตรงไปยังแก้หูของเหยื่อโดยตรงในวันนี้เดฟแวะมาดูการตีโจทย์หน้ากากแบรนซ์ของเคอร์มิตว่าเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่ผมทำก็คือสร้างส่วนหูให้กลวงมีจมูกยื่นยาวผมออกแบบให้มีโซ่2เส้นคือทั้ง2เส้นมาจากส่วนหลังของหมวกเหล็กใบนี้และอ้อมมาทางใต้รักแร้แล้วก็เชื่อมติดด้านหน้าแถมมีอุปกรณ์เสริมที่เอามาใส่ปากคนคนนั้นได้อีกด้วยการล็อกในส่วนนี้เราจะไม่สามารถหลุดออกมาได้ถูกต้องล็อกส่วนนี้โซ่ทั้งหมดก็เข้าที่เชื่อมโยงกันหมดถ้าท่านจะฝึกที่บ้านแน่เลยใช่ก็มีบ้างนิดหน่อยหญิงที่ถูกกล่าวหาในคดีติฉินถูกตัดสินว่าผิดโดยคำให้การของสามีในบางกรณีแบรนซ์ถูกนำมาใช้ลงโทษหญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อถือในเรื่องเวทมนต์คาถาแบรนซ์ของเคอร์มิตหน้าตาเหมือนกับหน้ากากผีเลยน่ากลัวมากทั้งจมูกใหญ่แหลมและยาวมีหูที่ wow, หลวมโพกเพกอยู่บนแกนนี่เวลาเคลื่อนไหวเจ้าหูได้แตกๆๆๆๆๆๆอยู่ข้างๆหูนั่นแหละดังนั้นแหมมันดังมากเลยดังจริงๆเคอร์มิตสร้างหน้ากากแบรนซ์เกือบเสร็จแล้วจอร์จตกลงจะสวมหน้ากากนี้ในระหว่างที่ทำงานเป็นผู้จัดการชั้นควบคู่กันไปหน้าที่ของผมคือวิ่งไปมาทั่วนะครับเหมือนกับไก่โดนตัดหัวนั่นแหละผมตอบคำถามตรงๆผมดูแลให้ทุกคนกำลังทำหน้าที่ของตัวเองเฮ้มาต้องการฟังเสียงนายนะการทดลองหน้ากากแบรนด์ของจอร์จในครั้งนี้อาจเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เพราะไม่เคยมีการบันทึกไว้ว่าผู้ชายเคยสวมหน้ากากนี้มาก่อนในขณะที่การสวมหน้ากากแบบนี้ครั้งแรกของผู้หญิงมันเป็นที่รู้จักประวัติแสดงเห็นว่าอุปกรณ์นี้ถูกใช้มานานแล้วตั้งแต่ปี1567ในเมืองเอดินเบอร์กในสกอตแลนด์เคอร์มิตได้สร้างหน้ากากแบรนซ์เสร็จเรียบร้อยและได้เวลาที่จะมอบมันให้กับจอร์จแล้วเสร็จแล้วเหรอโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่คือหน้ากากนายไงนายคิดว่าไงไม่มากไปหน่อยเหรอเพื่อนนายว่ามั้ยไม่มากเลยพวกคนอื่นไม่กล้าที่จะลองอะไรแบบนี้แต่ผมแมนพอที่จะทำผมขึ้นยืนบนแท่นเองแล้วก็เชิญนายน้อยเรียนได้เลยตามสบายอ๋อเหรอกระดิ่งน้อยของนายอยู่ข้างบนนี้นี่อ๋อนี่ใส่ปากฉันใช่ไหมใส่ในปากนายด้วยมีทั้งเสี้ยและสนิมเกลอะกลังไปหมดเลยร้องไหมบ้าชะมัดผมนึกสภาพออกเลยครับต้องเลี้ยงหมวกบนหัวแล้วก็เดินไปมาน่าอึดอัดมากทีเดียวเชิญเลยเต็มที่ใส่ก็ไปเลยจอร์จพร้อมจะสัมผัสกับความอับอายของการลงโทษจากยุคศตวรรษที่16แล้วเนื่องจากอุปกรณ์นี้ถูกออกแบบไว้สำหรับผู้หญิงที่จู้จี้ขี้บ่นจอร์จอาเป็นชายคนแรกที่ได้สวมหน้ากากแบรนซ์โอ้โหมันชั่วร้ายมากใช่มันหูมากจอร์จพร้อมจะทดสอบหน้ากากแบรนซ์การลงโทษจากศตวรรษที่16ซึ่งขัดขวางประสาทการเห็นการได้ยินและการพูดของเหยื่อเอาแล้วนะมันมีที่ปิดตาอีกต่างหากนะเป็นไงมันดังมากอ่ะหูใช่ไหมล่ะใช่ใช่มันเจ็บปวดอีกต่างหากดังมากเลยใช่ใช่หนักแล้วก็มีเหล็กหยักหยักคอยทิ่มหัวผมอยู่ตลอดเวลาเลยแหละครับผมไม่นานแน่ก่อนที่จอจะพูดว่าพอแล้วเอาฉันออกจากไอ้นี่ทีผมคาดว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงแน่แน่ครับเหยื่อที่ถูกลงโทษด้วยแบรนซ์ต้องทรมานมากกว่าการถูกกีดกันทางประสาทสัมผัสมีแบรนซ์หลายแบบที่มาพร้อมกับโซ่ล่ามสามีก็จะจูงภรรยาไปตามสถานที่สาธารณะเพื่อจะเน้นให้ทุกคนได้เห็นว่าเธอน่ะเป็นคนจู้จี้แล้วก็ขี้บ่นนะซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจมากแล้วอีกในหนึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่เน้นสร้างความอับอายมุ่งมาที่ผู้หญิงโดยเฉพาะอุปกรณ์นี้แหละค่ะที่เขาเลิกใช้กันแล้วในยุคนี้ก็นับว่าโชคดีไปอะไรกลับไปทำงานได้แล้วผมดีใจที่ไม่โดนหน้ากากแบรนซ์เข้าให้ผมลองใส่มันแล้วตอนที่เคอร์มิตกำลังสร้างมันอยู่ดูท่าทางมันจะแย่มากครับผมคงไม่ต้องการสวมหน้ากากแบบนั้นเป็นเวลานาน
อะไรฮะคือว่าหน้าที่ของจอร์จต้องทำให้เขาต้องพูดมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาชอบทำอย่างที่เห็นได้ชัดเราให้เขารับโทรศัพท์ก็น่าสนใจดีครับที่เขาพยายามสื่อสารกับคู่สนทนากับพวกซัพพลายเออร์แต่เดี๋ยวนะผมจะโอนสายให้กับพวกที่เกี่ยวข้องนะครับอะไรนะว่าไงสวัสดีเราสนุกกันมากเลยที่บังคับให้จอร์จรับหน้าที่ของการสวมหน้ากากเด็กครั้งนี้อ๋อในขณะที่การทดลองหน้ากากแบรนด์ของจอร์จดำเนินต่อไปแคทและลูกทีมดำเนินการสร้างไลท์แร็กต่อเช่นกันงานเหล็กน่าจะได้แล้วนะเหลือแต่งานไม้ที่ต้องเอามาติดตั้งกันกลุ่มพวกเล่นศาสนาใช้ไลท์แร็กในการลงโทษคนบาปโดยเฉพาะพวกที่โกหกพระคัมภีร์ระบุไว้ว่าการโกหกนั้นเป็นบาปโดยเฉพาะในบัญญัติ10ประการที่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าอย่าเป็นพยานเท็จส่วนในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูกล่าวถึงปีศาจว่าเป็นบิดาแห่งความหลอกลวงดร.เซสทักมาพบกับแชทเพื่อพูดคุยถึงความเสียหายน่ากลัวที่ก่อโดยเครื่องไลท์แร็กเมื่อเราเริ่มหมุนจะเห็นว่าจุดของแกนห้าเหลี่ยมทำให้ต้นขาถ่างออกแล้วก็มาถึงบริเวณที่มันต้องกระทบอย่างช่วงง่ามขาหรือว่าบริเวณนั้นจุดที่เราคาดว่าความเสียหายจะเริ่มเกิดจากจุดนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดกันเลยส่วนไหนของต้นขาจะได้รับความบาดเจ็บด้วยอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเหยื่อนั่งอยู่บนไลท์แร็กทั้งบริเวณต้นขาและขาหนีบจะเกิดการถลอกและฉีกขาดเพียงไม่กี่นาทีบริเวณที่ถูกกระทบจะเริ่มปวดแสบปวดร้อนและเลือดอาบเมื่อกลุ่มแก้ศาสนาจะเป็นผู้ร่างกฎหมายของอังกฤษในศตวรรษที่17ไลท์แร็กและการลงโทษที่โหดร้ายทารุณอื่นๆถูกนำมาใช้เพื่อผู้คนทำตามพระคัมภีร์อย่างเคร่งครัดจอร์จยังคงสวมหน้ากากแบรนด์เอาไว้และสวมอย่างนั้นมาเกินชั่วโมงแล้วใกล้ถึงจุดเดือดเต็มทนโอ้ไม่ไหวนายจะอะไรเนอะคือนายเริ่มไม่สบายแล้วใช่ไหมไม่อยากจะออกแล้วอย่างนั้นเหรอว่าไงอะไรเราการจะออกว่าไงเด้อเฮ้ยอยากจะออกลืนไม่ลงเรื่องอึดอัดไม่สบายอย่างนั้นเหรอชัดคือผมว่าเราจะต้องเอาเขาออกมาได้แล้วกรามเขาเริ่มค้าง1ชั่วโมงถือว่าสะสมแล้วช่วยสายดูหน่อยแต่อย่างนี้สิด้านนี้อย่างนี้วิญญาณนักกีฬาจริงๆเอาล่ะนะโอ้โหดูน้ำลายที่ไหลสิเห็นไหมเป็นไงบ้างให้ตายทั้งคอทั้งกรามทุกอย่างเนี่ยระบมไปหมดเลยแล้วครับอร่อยมั้ยคอผมแห้งมากรู้มั้ยใช่เพราะติดอยู่ในหน้ากากการกลืนน้ำลายก็ยากมากน้ำลายก็จะล้นเต็มปากไปหมดเลยครับแล้วก็จะเริ่มไหลออกมานอกปากและนายจะพวกเหล็กที่คอยทิ่มหัวอีกต่างหากนายทุกคนที่คอยมาโขกมาเคาะอีกโอ้ยมันเหมือนกับเข้าไปอยู่ในระฆังถือเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างมากๆครับผมเรียนรู้จากการทดลองในครั้งนี้มากกว่าที่ได้อ่านจากหนังสือประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำหน้ากากแร็กในบางครั้งถูกเรียกว่า Skulls Rider หรือบางเขียนว่ากล่าวซึ่งอ้างอิงถึงการติดฉินสามัญเป็นเวลา400ปีที่กฎติดฉินสามัญปรากฏอยู่ตามหนังสือกฎหมายของอังกฤษและเวลส์น่าทึ่งยิ่งที่กฎหมายนี้ยังอยู่ถึงปี1967และศาลได้ชี้ว่ามันล้าสมัยไปแล้วการทดลองแบรนด์ได้จบลงแล้วทีมงานใช้เวลาที่เหลือในการพยายามสร้างอุปกรณ์ไลท์แร็กให้เสร็จสำหรับการทดสอบต่อไปมันกลายเป็นโครงการชนิดที่ว่าทุกอย่างกำลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็ตอน4ทุ่มหรือว่า5ทุ่มนี่แหละนะครับและก็เห็นว่ามันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็อยากทำให้มันเสร็จไปสักทีเดียวพวกเราก็เลยไม่อยากจะกลับบ้านผมไม่อยากจะพูดว่าการทำเครื่องทรมานมันสนุกนะครับ4นาทีโอเคเป็นไงดูดีมั้ยค่อยๆค่อยๆความอุตสาหะของทีมงานเริ่มส่งผลและหลายแร็กใกล้เสร็จสิ้นในศตวรรษที่17กลุ่มผู้เคร่งศาสนามาลงโทษคนโกหกที่ถูกตัดสินโดยการเฆี่ยนด้วยแส้ในที่สาธารณะในบางกรณีการโกหกอาจมีโทษถึงตายได้ในอังกฤษยุคศตวรรษที่17เครื่องหลายแร็กพร้อมมาทดสอบแล้วทีมงานนำตัวหุ่นมารัดเข้าที่ถ่วงขาทั้งสองด้วยน้ำหนักและรอเวลาการนับถอยหลัง3 2 1ไปเอามันต้องทรหดแน่เลย8วินาที8วินาที
ราใช้หุ่นจำลองที่ทีมงานของเอริกทำขึ้นมาสำหรับทดลองเครื่องไลเออร์แร็กซึ่งมันช่วยให้เราเห็นถึงภาพเหตุการณ์แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเหยื่อได้จริงๆอย่างชัดเจนเลยเป็นส่วนที่บอบบางมากเลยเหมือนใส่กางเกงขาดมาเลยนั่นน่ะดูสิโอ้โหซอยไม่ยั้งเลยพวกเขาใช้ผ้ายีนสวมให้หุ่นครับปรากฏว่ามันขาดทะลุไปภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีเลยนี่เลยช็อตเด็ดดูเหมือนว่าไลเออร์รักจะสร้างความเจ็บปวดให้กับทุกส่วนจากใต้สะดือลงไปเลยโอ้ให้ตายมันโหดสุดๆเลยเจ้านั่นไม่ใช่ว่าจะฆ่าคุณให้ตายหรือว่าอะไรแบบนั้นหรอกนะแต่มันจะทำให้คุณพังไปสักระยะหนึ่งหรืออาจตลอดไปก็ได้การทดลองไลเออร์แร็กด้วยหุ่นจำลองได้ผ่านพ้นไปแล้วทางทีมงานเตรียมอุปกรณ์เพื่อการทดลองช่วงต่อไปดัสตี้หนึ่งในทีมช่างไม้อาสาที่จะขึ้นไลเออร์แร็กอุปกรณ์ป้องกันที่ไรอันเอามาให้ผมเป็นกางเกงขนบีเวอร์ที่งี่เง่ามากเลยที่คนในฝ่ายศิลป์เขาทำขึ้นมาทางแผนกศิลป์ต้องการเล่นสนุกกับดัสตี้จึงปักกางเกงป้องกันด้วยขนเทียมพร้อมกันนี้ไรอันก็มีหมวกนิรภัยให้ดัสตี้อีกด้วยขึ้นเลยครับขึ้นได้เลยเราช่วยเขาขึ้นไปเรายึดตัวเขาไว้ให้แน่นเอามือไปมัดเอาไว้ทุกคนพร้อมแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาให้ชาร์จเริ่มหมุนวงล้อกันได้แล้วผมได้แต่นึกว่าตายแน่ไม่ต้องเจ็บแน่ทีมงานยืนรอเตรียมพร้อมจะทดสอบผลงานการสร้างไลเออร์แร็กกับดัสตี้หนึ่งในทีมงานช่างไม้ที่ช่วยออกแบบและสร้างอุปกรณ์นี้ขึ้นมาดัสตี้โชคดีที่พักพวกได้ทำเครื่องป้องกันความปลอดภัยซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกที่ขาหนีบลงได้เอาละพร้อมกันแล้วนะพอนับ3 2 1ไปก็เริ่มได้เลยเอาละ3 2 1ไปได้เลยจากนั้นแชทก็เริ่มไปอย่างช้าๆผมก็แบบว่าเอาเลยถ้าจะให้เจ็บก็ทำให้มันดีหน่อยนะจากนั้นมันก็เริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆผมชอบอย่าแชทเอาเลยแชทเต็มที่หน่อยทำได้แค่นี้หรือไงนายผมไม่รู้ว่ามันจะทำให้เขาโมโหทำให้เขาหมุนเร็วขึ้นจากนั้นแชทก็เรียกจอร์จให้เขามาช่วยก็เลยขณะนี้จอร์จเข้ามารับหน้าที่แทนดีที่ผมมีเครื่องป้องกันครบอยู่เพราะว่ามันช่วยได้มากแค่รู้สึกว่ามีไม้มาถูแล้วก็โดนบริเวณขาด้านในทำนองนั้นมันจะมีลักษณะคล้ายกับว่าถูมากเท่าไหร่ก็แสบมากขึ้นเท่านั้นและถ้าไม่มีเครื่องป้องกันเหล่านี้อุปกรณ์เครื่องนี้ถือว่าอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละหยุด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 พอหรือยังผมพอก็เมื่อพวกคุณพอใจนั่นแหละเอาเลยไปเรื่อยๆเลยนรวันทีมงานยังคงทำลายเครื่องล่างของเขาดัสตี้ยกตัวขึ้นจากอุปกรณ์ทำให้กระแทกกับเดือยแหลมที่อยู่บนเพดานแต่โชคดีที่ทางทีมงานทำมันขึ้นมาจากโฟมนิ่มที่ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างจริงๆของไลเออร์แร็กไม่ได้โชคดีนักมองจากสีหน้าเขาคือผมว่าเขาดิ้นรนอยู่จริงๆสู้ด้วยพลังงานทั้งหมดที่มีสู้เพื่อให้อยู่ตรงนั้นและเลี้ยงตัวเองให้ทรงตัวไว้แบบนั้นตลอดมันสร้างความเสียหายแน่นอนครับผมคิดว่ามันเป็นไปตามแนวที่เราตั้งใจให้เป็นลงนะจับนั่นแน่นด้วยอ่ะโอ้เอาละเอาละลงละตอนที่ลงมาเนี่ยตอนที่คล้ายกับเส้นวายมันเป็นแบบว่าคือรู้เลยว่าขาผมจะต้องระบมไปทั้งวันแน่ๆเลยปรับชุดบีว่าเราเจ๊งเลยบริเวณแถบเนี่ยทั้งหมดเลยระบมมากจากการที่ถูกสีคือว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรมากบนนี้แต่ว่าทั้งหมดนี้มันอ้าวโอเคจริงเนอะครับใช่ซี่เหงื่อแตกขนาดนั้นเครื่องไลเออร์แร็กที่เราสร้างไม่ทำให้ใครถึงตายได้แต่แน่นอนต้องมีการเดินขาถ่างกันสักพักอาจมีความเสียหายมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าดัสตี้ทำได้ดีมากจริงๆสู้เหมือนแชมป์เลยครับการได้มีโอกาสสร้างแล้วก็ทดลองสิ่งประดิษฐ์จากอดีตเนี่ยมันเหมือนกับได้กลับไปอยู่ในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากไลเออร์แร็กเป็นผลผลิตของกลุ่มผู้เคร่งศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อระบอบการเมืองอังกฤษตั้งแต่ปี1649ไปถึงปี1660เมื่อกษัตริย์ชาร์ลส์ที่2ฟื้นระบอบประชาธิปไตยในปี1660หลังนโยบายรุนแรงของกลุ่มเคร่งศาสนาได้เลือนหายไปการทดลองทางประวัติศาสตร์ของอุปกรณ์ไลเออร์แร็กได้จบลงแล้วไรอันทำการวิจัยอุปกรณ์ทางประวัติศาสตร์อีกหนึ่งชนิดที่เรียกกันว่าอาร์เทอร์แลดโดอุปกรณ์นี้ประกอบไปด้วยไม้และขอมีการใช้อาร์เทอร์แลดโดเพื่อเพิ่มกำลังของการพุ่งให้แก่หอกหรือเหลาที่พุ่งออกไปทางผู้รู้ได้ถือว่าอาร์เทอร์แลดโดเป็นหนึ่งในเครื่องมือรุ่นแรกที่คิดค้นขึ้นโดยมนุษย์
ตอนที่คิดว่าจะทำเครื่องมือนี้เนี่ยเรารู้ว่ามันมีมากกว่าหนึ่งวิธีที่จะทำมันนะครับคือมีหลายแบบผมก็เลยมาคิดว่าถ้าอย่างนั้นให้เป็นงานของคนสองคนน่าจะดีกว่าให้สร้างขึ้นมาคนละแบบแล้วมาดูว่าอันไหนใช้งานได้ดีกว่ากันเจ้าและผมกำลังจะสร้างมาคนละแบบครับเขาสร้างมาตามแบบและก็รูปแบบของเขาแต่ผมจะสร้างให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามความเข้าใจให้แม่นยำใกล้เคียงตามประวัติศาสตร์โดยพื้นฐานแล้วก็มีตัวด้ามและตรงส่วนปลายมันก็จะกุดผมได้แนวคิดมาจากรูปภาพและก็นำแบบต่างๆมารวมกันมันดูก็ใช้ได้ดีอยู่พอสมควรไม่มีปัญหาครับดูคล้ายกับไม้ที่ติดลูกศรเนอะใช่อัลเดเรโดใช้พลังการงัดเพื่อเพิ่มอัตราความเร็วในการขว้างเหลาและหอกเมื่อบรรจุแล้วหอกหรือสิ่งที่จะถูกขว้างออกมานั้นจะอยู่ในอัลเดเรโดปลายหนึ่งอยู่ที่ยอดแกนของเครื่องงัดในระหว่างการขว้างกลไกนี้จะหมุนรอบแกนและส่งสิ่งที่ถูกขว้างออกไปพุ่งไปยังเป้าหมายเครื่องมือนี้มีพลังถึง200เท่าและแรงถึง6เท่าของหอกที่ขว้างออกไปแบบปกติสิ่งนี้มันสามารถไปไกลถึง100หลาเลยครับสุดยอดมากจริงๆอัลเดเรโดเป็นเครื่องมือที่เราพบได้ทั่วโลกในหลายประเทศด้วยกันนะคะดูเหมือนว่าทุกอารยธรรมจะมีหอกหรือว่าเหลาบางชนิดที่ใช้ในการล่าสัตว์ด้วยกันทั้งนั้นมันเป็นสิ่งที่ใช้การได้จริงใช้ง่ายเครื่องมือนี้จะล้มสัตว์ใหญ่ๆชนิดไหนก็ได้รวมถึงแมมมอสและถ้ามีหลายๆอันรวมกันคว้างใส่แมมมอสแล้วก็คุณสามารถจะเอามันลงได้เลยล่ะเมื่อครั้งที่ชาวสเปนมาครองอเมริกาใต้เพื่อค้นหาทองพวกเขาต้องประหลาดใจที่ได้พบว่าเจ้าอัลเดเรโดสามารถทะลุเกราะได้ครับในศตวรรษที่16กลุ่มนักเสี่ยงภัยจากสเปนนำโดยเฮอร์นันคอร์เทสมาถึงอเมริกาใต้ด้วยอาวุธทันสมัยในรูปแบบของปืนผาหน้าไม้แม้ว่าทางเทคนิคและอาวุธนี้จะเหนือกว่าอาวุธที่เผ่าแอสเท็กพื้นเมืองมีก็ตามแต่นักเสี่ยงภัยต้องเผชิญกับความอันตรายที่แข็งขันโดยเฉพาะพลังของอัลเดเรโดแต่ละคนกำลังทำให้อาวุธชนิดนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดระวังหัวกันหน่อยนะพวกเราบอบลงบอบลงบอบไปไม่แม้นั่นไงที่ผมกลัวนึกแล้วเชียวโถมันทำให้ก้นหลุดได้เลยนั่นไงทั้งสองก็จะโดยเร็วว่าเทคนิคการขว้างและแบบของอาวุธนั้นสำคัญพอๆกับรูปแบบของอุปกรณ์ผมทำมันหักแล้วมีอะไรกันเลยล่ะเพื่อนโอ้ว่าไงว่าไงเพื่อนเมื่ออัลเดเรโดค่อยๆพัฒนาขึ้นนักออกแบบตระหนักว่ารูปร่างและรูปแบบของสิ่งที่พุ่งออกไปเป็นกุญแจสำคัญต่อความแม่นยำของเครื่องมือนี้ต่อมามีการเติมขนนกเข้าไปที่หลังหอกถ้าต่อมาไม่นานนักออกแบบตระหนักว่าอาวุธที่ยืดหยุ่นได้นั้นมีความแม่นยำที่สุดจอร์จและไบรอันใช้เวลาฝึกทักษะตนเองอีกสักหน่อยเห็นไหมดีขึ้นแล้วล่ะและถึงเวลาจะทดสอบสิ่งทดลองกันแล้วเราตกลงว่าจะทำการแข่งขันกับ2เป้าและใครที่โดนเป้ามากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะและแล้วแชร์ตัดสินใจทำให้มันเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยมีแต้มมีการตั้งกติกาอะไรทำนองนั้นและสุดท้ายผมจะรวมคะแนนทั้งหมดใครที่มีคะแนนสูงสุดก็เป็นผู้ชนะบรานและจอร์จพร้อมจะเริ่มการแข่งขันอัลเดเรโดผมพร้อมจะไปแล้วตามมิเสียจะคุยโอ้อวดแต่อัลเดเรโดแบบไหนจะเหนือกว่ากันทีมงานทั้งหมดของ Scare Factory เตรียมพร้อมเช่นกันพร้อมมาชมการแข่งขันระหว่างไบรอันกับจอร์จเพื่อพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของอาวุธอัลเดเรโดไม่เร็วโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอาเลย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 อีกทีนึงเดินเดินเดินอย่างงั้นเราต่างได้หอกอยู่3อันคว้างออกไป1ผมคว้างออกไป1แล้วก็สลับกันแบบนี้การแข่งขันของไรอันและจอร์จนั้นคล้ายคลึงกับการแข่งขันกีฬาแรกๆเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักวิธีจัดเก็บอาหารพวกเขามีเวลาว่างสำหรับกิจกรรมเพื่อความบันเทิงการแข่งขันทดสอบทักษะในการล่าสัตว์และการกีฬาประเภทอื่นก็เริ่มตามมาติดๆเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดมาแล้วนะตอนสุดท้ายแล้วแย่จริงๆตายสนิทดูโอ้ยไม่มีเรื่องเลยเขาสามารถคว้างโดนเป้าหรือว่าอย่างน้อยก็กระแทกใส่เป้าได้มากกว่าผมเขาจึงได้คะแนนไปเขาจึงเป็นผู้ชนะสุดยอดครับจะได้สัมผัสอัลเดเรโดผมได้เรียนรสชาติของความยากลำบากในการดำรงชีวิตและการอยู่รอดของคนในยุคนั้น
และความชำนาญและการใช้อุปกรณ์นี้ถ้าไม่ชำนาญคงจะต้องแย่แน่หลังการคิดค้นธนูและลูกศรขึ้นในช่วงปี 1,000 ก่อนคริสตกาลกระชายอัตลาโดจึงเริ่มน้อยลงแต่ในออสเตรเลียชนเผ่าออริจินยังคงใช้อัตลาโดในการล่าสัตว์อยู่ขณะที่阿拉斯加ฉบับพื้นเมืองมีอัตลาโดรูปแบบเฉพาะที่เรียกกันว่าดูแคคหรือหูเซ็กการทดลองกับอัตลาโดจบไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นทีมงานเริ่มสร้างหนึ่งในเครื่องมือประหารที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์เรซินบูหรือกระทิงทองเหลืองถูกออกแบบโดยเบริโลสช่างหล่อทองเหลืองแห่งกรีกโบราณกระทิงทองเหลืองถูกออกแบบให้มาเป็นรูปแบบของการประหารชีวิตใหม่สร้างขึ้นในศตวรรษที่6กระทิงทองเหลืองต้นแบบนั้นกลวงและทำจากทองเหลืองทั้งหมดเหยื่อจะถูกนำตัวไปใส่เอาไว้ข้างในและจุดไฟจากด้านล่างเผาทั้งเป็นแชทและลูกทีมพบกันในวันนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบและการสร้างกระทิงขึ้นมาเอาแล้วนะแทนที่พวกเราจะสร้างกระทิงทองเหลืองเราก็จะสร้างมันด้วยแผ่นทองแดงให้เป็นแบบเดียวกับที่ม้าโบราณในยุคกลางรูปโฉมมันจะเป็นแบบนั้นการสร้างกระทิงทองเหลืองในครั้งนี้จะเป็นความท้าทายและใช้เวลาอย่างมากอุปกรณ์นี้ต้องมีขนาดใหญ่พอจะประจุคนเข้าไปได้แข็งแรงพอจะรับน้ำหนักคนได้และจะคงรักษารูปโฉมของความเป็นกระทิงเอาไว้ในระหว่างที่แชทและจอร์จร่างแบบสำหรับกระทิงทองเหลืองดีเจเข้าพบออเตอร์เซทักเพื่อสืบว่าเหยื่ออุปกรณ์โหดเหี้ยมนี้รู้สึกอย่างไรเมื่อเข้าไปอยู่ในนั้นหมอคิดว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนล่ะครับผมคาดว่าไม่กี่นาทีหรอกนะครับไม่ต้องพูดถึงชั่วโมงผมคิดว่าสิ่งแรกเลยต้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับการหายใจแล้วก็การขาดออกซิเจนและหากไม่ได้ตายจากการสลบหรือว่าการขาดออกซิเจนแล้วก็ต้องมีความเจ็บปวดจากบาดแผลที่เกิดจากเหล็กร้อนมันจะทำให้เนื้อแตกเราจะสูญเสียความสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ปรับความร้อนเมื่อผิวหนังเริ่มบาดเจ็บดังนั้นมันก็จะจุดอวสานคงไม่ต่างจากเนื้อทุกชนิดที่โดนย่างนั่นเองแหละครับเพเรโลสออกแบบกระทิงทองเหลืองด้วยลักษณะที่สยองอีก2จุดเขาสร้างระบบท่อและจุกที่สลับซับซ้อนไว้ภายในหัวของกระทิงเพื่อเสียงกรีดร้องของเหยื่อแปลงเป็นเสียงที่ฟังดูคล้ายกับเสียงกระทิงที่บ้าคลั่งนอกเหนือจากนั้นเพเรโลสยังเพิ่มลักษณะที่เกี่ยวกับกลิ่นเข้าไปอีกด้วยจากการเติมเครื่องหอมให้กับกระทิงกลิ่นเน่าเหม็นของเนื้อมนุษย์จะถูกแปลงเป็นกลิ่นหอมหวานของเครื่องหอมช่างเริ่มลงมือสร้างโครงกระทิงแล้วหลักๆแล้วเนี่ยเราดัดลวดขนาด3ส่วน4นิ้วแล้วก็ใช้สายตาในการวัดระดับขนาดแล้วก็เล็งฉากมุมทุกอย่างเราใช้วิธีแบบว่าเอามันไปติดเลยหากมันดูไม่ดีไม่ถูกก็ตัดมันออกไปคว้าอีกแผ่นมาแล้วก็ดัดมันใหม่เรามีเวลาทำงานเหลืออีก 2-3 ชั่วโมงครับเดี๋ยวแผ่นเหล็กก็จะมาจากนั้นก็จะเริ่มได้โดยเริ่มใส่เนื้อหนังให้มันหลังได้รับกระทิงทองเหลืองจากช่างกษัตริย์ฟาลาริสได้ถามเพโรลิสว่าอุปกรณ์นี้ได้มีการทดสอบหรือยังและเมื่อเพโรลิสตอบว่ายังกษัตริย์ผู้มีกฎจริตจึงหลอกให้เขาเข้าไปในกระทิงเมื่อถูกขังอยู่ภายในไฟถูกจุดขึ้นทำให้เพโรลิสผู้น่าสงสารไปทั้งผู้ออกแบบและเหยื่อรายแรกของกระทิงทองเหลืองทีมงานอยู่ในช่วงของการก่อและสร้างของการทดลองอยู่แต่ยังมีการสร้างทางประวัติศาสตร์อีกหนึ่งอย่างที่ต้องจัดการเพลอรี่หรือคือคอและมือหนึ่งในอุปกรณ์ที่ขึ้นชื่อและน่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์คือนี้จะกำจัดคอและมือของเหยื่อไว้กับต่อไม้และต่อไม้นั้นก็ถูกนำไปตั้งไว้บนเวทีใหญ่ซึ่งมักอยู่ในที่สาธารณะคือแบบนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากค่ะเพราะว่ามันง่ายต่อการสร้างง่ายต่อการดูแลต่อการใช้และใช้เป็นเครื่องมือยับยั้งพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเจนนโยบายอันเคร่งครัดของกลุ่มผู้เคร่งศาสนาได้จูงใจและอิทธิพลต่องานเขียนของแซเนียลฮอซอนอย่างมากในนิยายเรื่อง The Scarlet Letter ซึ่งเฮสเตอร์พรินถูกทำให้อับอายต่อหน้าผู้คนเมื่อโดนบังคับให้ยืนต่อหน้าชาวบ้านอยู่หน้าคือทีมงานมาพบกันเพื่อทำการศึกษาเรื่องการสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวเราต้องใช้บานพับนะใช่แล้วมีบานพับประตูใหญ่ๆแบบโบราณหน่อยๆอยู่ปลายนึงแล้วก็อีกปลายก็มีกลอนและอีกอย่างที่ผมคิดว่าต้องสุดยอดมากก็คือล็อกแบบโบราณยุคกลางต้องมีเครื่องยึดเยอะหน่อยนะเพราะว่าคนที่เราจะพาตัวประกาศขังที่นี่ไม่ได้ต้องการอยู่ที่จุดนี้ด้วยซ้ำดีเจและช่างประดิษฐ์อื่นๆลงมือสร้างกระทิงทองเหลืองกันต่อ
ดัสตี้รับหน้าที่ของงานทดลองคือคอและมือมือผอมๆเล็กๆนี่คงจะเข้าได้พอดีกับช่องนี้นะครับเพราะว่ามือผมก็เข้าได้เดี๋ยวต้องมีการแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้แหละครับไม่มีทางที่ผมจะดึงมือออกจากช่องนี้ได้เลยต้องไม่มีอะไรหักก่อนถึงจะออกนั่นแหละเอาละซ่อมได้แล้วในปี1703ดานิเอลเดอโฟนักเขียนอังกฤษผู้แต่งนิยายเรื่องโรบินสันครูโซมีความผิดโทษฐานวิจารณ์รัฐบาลถูกจำโทษเป็นเวลา3วันด้วยคือคอและมือชาวบ้านหลายคนสนับสนุนความคิดของเดอโฟและมอบดอกไม้ให้เขาแทนผลไม้เน่าๆหรือก้อนหินที่มักให้แก่นักโทษแต่เดิมนักวิชาการชาวอังกฤษเจอาโมได้กล่าวไว้ในเวลาต่อมาว่าไม่เคยมีชายคนใดนอกจากเดอโฟที่เคยโดนขือและต่อมากลับมีชื่อเสียงโด่งดังในระหว่างที่ดัสตี้สร้างขือคอและมือต่อไปด็อกเตอร์เซสทักแวะมาหาเพื่อพูดคุยถึงความอันตรายของอุปกรณ์นี้ให้ผมสร้างคือคอและมือครับแล้วหมอคิดว่ามันมีความอันตรายขนาดไหนล่ะครับเนี่ยผมไม่คิดว่ามันมีความอันตรายในตัวมันเองหรอกนะครับแต่ถ้าว่าโดนก้อนหินหรือว่าเหล็กใหญ่ๆหรือว่าอะไรทำนองนั้นเข้าไปด้วยมันถึงจะมีความอันตรายแน่นอนในขณะที่คือคอและมือถือเป็นเครื่องลงโทษที่อ่อนมากอายุสมัยนั้นแต่ในบางครั้งก็ถึงตายได้นักโทษจอห์นวอลลัตโดนข้อหาปล้นและเบิกความเท็จได้ตายไปจากบาดแผลที่ได้รับจากการโดนก้อนหินขว้างใส่ศีรษะกระทิงทองเหลืองเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นทางทีมงานยังคงทำหน้าที่แสนลำบากของการเชื่อมและแต่งผิวเหล็กให้กับกระทิงเพราะว่ากระทิงไม่ได้มีหูหรือว่าเขาเลยนะรูจมูกแต่ละจุดสำคัญเลยนะต้องมีตามีหูและมีเขาผมไม่ทำหูครับกระทิงทองเหลืองมาใช้โดยคนนอกรีดแห่งโรมโบราณเพื่อสังหารผู้นับถือศาสนาคริสต์คาลาริสกษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมผู้สั่งให้สร้างกระทิงทองเหลืองกล่าวกันว่าพัวพันกับการกินเนื้อมนุษย์จากหลักการสร้างมันก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อยจนถึงจุดที่ว่าพวกเขาทำงานกันตลอดทั้งคืนไม่มีหยุดผมล้ามากเลยครับเราวุ่นอยู่กับกระทิงตัวนี้มานานมากและคงเป็นสิ่งที่เราใช้เวลาอยู่กับมันนานที่สุดยังไม่รู้เลยว่าจะทำให้มันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเราผลักดันตัวเองเกินขีดจำกัดของเราไปแล้วเหนื่อยครับแต่ก็ต้องสู้ข่าวลือเกี่ยวกับกระทิงทองเหลืองแพร่กระจายไปทั่วยุโรปวัฒนธรรมอื่นเริ่มมีการสั่งทำในแบบฉบับของตนขึ้นถ้อยความในเนื้อหนังสือแนะว่านครนัตโรสแห่งกรีซเจล่าและควิดล้วนย่างอาชญากรเป็นๆในกระทิงทองเหลืองตามแบบฉบับของตนเช้าวันรุ่งขึ้นดัสตี้แต่งแต้มคือคอและมือเป็นครั้งสุดท้ายแดนหนึ่งในผู้ออกแบบของร้านและผู้ก่อกวนตลอดการตกลงจะเป็นผู้ทดสอบอุปกรณ์นี้เราจะจับไอ้ห่วยแตกแดนมาอยู่ในนี้แค่ฉายาก็บ่งบอกแล้วนะครับว่าเขาห่วยแตกดังนั้นอุปกรณ์จึงเหมาะสมกับเขามากที่สุดแล้วแดนชอบก่อกวนคนอื่นสำหรับผมแล้วเขาเป็นคนแบบว่านายทำอะไรได้ฉันทำได้ดีกว่าสรุปก็คือพวกเราทั้งหมดไม่เอาไหนมีมันคนเดียวที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์แบบนั้นเลยผมไม่ได้ทำงานกับพวกมันด้วยซ้ำเขาชอบทดสอบความอดทนของคนความสุขของเขาก็คือการสร้างความทุกข์ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีถ้าอย่างนั้นนะครับชอบเล่นอะไรแผลงในส่วนที่เราจะเอาเขาเข้าเครื่องนี้มันก็คงจะไม่หยุดเข้าไปตลอดแต่ว่าอย่างน้อยมันทำให้พวกเราได้ความสะใจเล็กน้อยเอาละพร้อมที่จะไปกันแล้วเพื่อการทดลองครั้งนี้สมจริงแดนและทีมงานต้องใช้สถานที่สาธารณะพวกเขาโยกย้ายไปยังตลาดสดใกล้เคียงซึ่งผู้คนแห่งโคลัมบัสสามารถเข้ามามีส่วนร่วมก่อนที่พวกเขาจะล็อกผมเข้าคือพิลารี่มันก็ดูขำๆนะครับทุกคนหัวเราะกันสนุกสนานแต่พอเอาผมเข้าที่จริงๆเนี่ยเริ่มขำไม่ออกผมรู้แดนเป็นเพื่อนกับมานานผมรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทำครับดังนั้นผมจึงได้เขียนวีรกรรมต่างๆที่เขาเคยทำแล้วควรจะรับโทษลงไปในบัญชียาวเป็นหางว่าวการทำให้หัวหน้าวงขาแป๊กขโมยขนมจากเด็กอังกฤษการไปจักรจี้เด็กๆ6 คนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและถึงตอนนี้
จ้าควรได้รับโทษอย่างสาสมการทดลองคงไม่สมบูรณ์แน่หากขาดมะเขือเทศเน่าๆนี่ต้องคลึงให้มันเละได้แบบนี้เห็นไหมจะได้สะใจหน่อยเดี๋ยวเวลาคว้าแล้วได้เรื่องแน่แดนเข้าที่แล้วพร้อมสัมผัสกับความอับอายจากคือทิลารี่โดยตรงแดนหนึ่งในช่างประดิษฐ์ของโรงงานสแกร์แฟคทอรี่ตกลงปลงใจจะถูกกักอยู่ในคือทิลารี่ให้ชาวบ้านด่าทอและคว้างปามะเขือเทศเน่าใส่ตอนที่รู้ว่าจะถูกล็อกตัวอยู่ในคือพิลารี่ผมไม่รู้สึกกังวลกับมันสักเท่าไหร่นักจนกระทั่งโดนมะเขือเทศลูกแรกเข้าเต็มเป่าใจผมเนี่ยเริ่มลนไปอยู่ที่ตาตุ่มทันทีเลยจวบคืนนะเนี่ยเอาเลยเราทำไปเข้าอับอายต่อหน้าผู้คนครับคือว่านี่เป็นมือที่เขาอยู่บาราบัสเป็นเครื่องมือเล็กๆแล้วเขาโดนลูกคมต่อหน้าผู้คนเหล่านี้มันต้องเจ็บปวดผมนึกว่ามันคงต้องเจ็บแสนสาหัสแต่พอผ่านไป10นาทีถึงตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำมันไม่ใช่แค่พวกเราที่ปาของใส่เขาเราเริ่มชวนคนที่เดินผ่านไปมาทำด้วยเดี๋ยวผมรู้จักพวกคุณแล้วด้วยซ้ำผู้หญิงหลายคนปามะเขือเทศใส่หน้าผมซะอย่างนั้นผมคิดว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือความที่ฝูงชนถูกชักจูงเข้ามาอย่างง่ายดายให้หยิบสิ่งของหยิบมะเขือเทศแล้วก็ปาใส่คนแปลกหน้าคนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนั่นแหละที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมันบอกถึงธรรมชาติของมนุษย์และอำนาจชักจูงของฝูงชนถึงกลางศตวรรษที่19หลายประเทศยกเลิกการใช้คือพิลารีในอังกฤษได้มีพระราชบัญญัติออกมาในปี1837ให้ระงับการใช้เครื่องมือนี้อย่างเป็นทางการแต่ในสหรัฐอเมริกาคือพิลารียังคงใช้อยู่ในรัฐเดลาแวร์จนถึงปี1904มันน่าอับอายมากๆเลยนะครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาจึงเลือกใช้วิธีการทรมานหรือว่าการทำโทษคนเช่นนี้ในอดีตที่ผ่านมาผมเข้าใจมากขึ้นการทดลองคือพิลารี่เสร็จสมบูรณ์แล้วกลับมาที่โรงงานทีมงานที่เหลือกำลังสร้างกระทิงทองเหลืองให้เสร็จเราใช้เวลาอย่างมากเลยนะครับมันหนวกหูมันเสียงดังแต่ว่า30ชั่วโมงต่อมาเราก็ทำมันเสร็จเรามีพร้อมทั้งเขาทั้งตานั่นก็มาจากฝีมือของช่างเชื่อมันคือโครงการเหล็กล้วนเลยเราทุ่มเทกับมันมากครับก็ไม่เสียเลือดให้กับมันไม่มีใครได้เสียน้ำตามีแต่เสียเหงื่อเสียเลือดผมดีใจครับที่มันเสร็จได้สักทีจักรวรรดิโรมันคงใช้กระทิงทองเหลืองเพื่อยับยั้งไม่ให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์ทำการเผยแผ่ศาสนาในคริสต์ศักราชที่118เซนต์ยูสตัสนบุญแห่งมาดริดในสเปนถูกย่าทั้งเป็นในกระทิงทองเหลืองที่โชคร้ายกว่านั้นนั่นก็คือทั้งภรรยาและลูกก็ถูกเผาไปด้วยเราพร้อมจะนำกระทิงทองเหลืองเข้าพื้นที่ทดลองแล้วนายจะขี่มันไปเหรอก็ว่างั้นละดีเจกระโดดขึ้นไปเหมือนกับว่ากำลังขี่วัวกระทิงมันก็เลยกลายเป็นกับช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติสำหรับช่างเชื่อมและช่างประดิษฐ์ทุกคนช่วงเวลาแห่งความปิติสำหรับทุกคนเลยทีเดียวครับกระทิงถูกนำมาไว้ในบริเวณทดสอบและทีมงานพร้อมจะเห็นการทำงานของมันแล้วถึงเวลาเอาหุ่นจำลองเข้ามาได้แล้วเราต้องการแสดงให้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับหุ่นจำลองภายในทั้งฝ่ายศิลป์ที่ได้สร้างร่างที่ใช้งานได้จริงที่เราสามารถใส่เข้าไปข้างในได้เข้าไปเลยกูถูกนำตัวป้อนเข้าไปด้านข้างแล้วเราจะทำการจุดไฟจากด้านล่างปิดเขาเข้าไปเลยไหมเอาเลยกับเราการเลยนะใช้ได้แล้วนั่นแหละที่เราต้องการเห็นทุกคนพร้อมพอเราจุดไฟต่อจากนั้นทันทีก็เห็นไฟลุกอยู่ข้างในซึ่งร่างก็ได้ติดไฟแล้วก็ถูกไฟไหม้ไปแล้วกำลังร้อนได้ที่เลยเวลาแล้วเด้อกำลังดีพอแล้วเดี๋ยวก่อนนั่นแหละเอาเลยพอเรากลับเข้าไปหลังจากที่ดับไฟแล้วดับทุกอย่างเสร็จสรรพเราก็ได้เห็นร่างก็คือทั้งร่างถูกเผาแล้วก็ไหม้เกรียมเลยดูซิว่ามีอะไรอยู่ในหม้อกูบันไหลลงพื้นหมดเลยรอบที่ไหม้ส่งกลิ่นเหม็นมากครับแต่ผมคิดว่าการได้ออกมาจากกระทิงทองเหลืองก็ต้องมีกลิ่นเหม็นกันทั้งนั้นนั่นแหละคุณต้องถอยออกมาก่อนเพราะว่าในตอนนั้นสมองคุณไม่อาจรู้เลยว่าเห็นอะไรอยู่จนเริ่มเห็นซี่โครงไหม้นั่นแหละครับรวมไปถึงเห็นชิ้นส่วนของกระโหลกเมื่อสติกลับคืนมาก็รับรู้ถึงความสยองที่อยู่เบื้องหน้าและสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
ขณะที่ฟลาริสกษัตริย์ชั่วร้ายได้ตัวเพริลิสช่างผู้สร้างกระทิงทองเหลืองให้กลายเป็นเหยื่อทดลองรายแรกของมันกษัตริย์สั่งให้ดึงตัวเขาออกก่อนที่จะตายแต่หลังจากนั้นไม่นานฟลาริสที่เป็นคนจริตได้สั่งให้ข้ารับใช้โยนเพริลิสลงจากหน้าผาซึ่งเป็นจุดจบของเขาผมเข้าใจเพริลิสเลยแหละครับเขาใช้เวลามากสร้างอุปกรณ์นี้เพื่อทรมานคนอย่างไร้ความเมตตาก่อนตายผมใช้เวลานานกับการสร้างกระทิงทองเหลืองในเวอร์ชันของเรามันจึงไม่แปลกที่ผมจะถูกจับใส่เข้าไปข้างในได้เวลาเข้าไปแล้วก็ได้เข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาล่ะตอนนี้ก็สวมหน้ากากให้ดีดูให้เรียบร้อยด้วยนะเอาล่ะปิดได้แล้วเจอกันเจอกันเราเจาะรูด้านข้างแล้วก็ใช้ปืนร้อนพ่นไอร้อนเข้าไปก็คือทำให้มันเหมือนกับเป็นเตาอบนะครับเรียนแบบไอร้อนที่ออกมาจากไฟจริงผมคิดว่ามันใช้ได้นะชัดในระหว่างที่ความร้อนสูงจะทำให้ผิวหนังเสียหายอย่างหนักแต่แง่ที่อันตรายสุดของกระทิงทองเหลืองก็คือการสูดดมควันร้ายนั่นเองมันเริ่มเกรียมแล้วในนี้คือหมายความว่าผมเริ่มรู้สึกร้อนแล้วก็เริ่มเหงื่อแตกอึดอัดแล้วก็ไม่สบายตัวถึงตอนนี้เราปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่99ผมคิดว่าเครื่องทำหมอกที่เรียนแบบควันคงทำให้เขาอึดอัดมากที่สุดแน่นอนในนั้นดีเจว่าเป็นไงเพื่อนเอาออกไปได้ไหมเอาผมออกไปเดี๋ยวนี้ออกมาออกมาเดี๋ยวสำลักควันตายซะก่อนโอ้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยมาค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวคว่ำโอ้ให้ตายสิคือผมไม่ได้กลัวที่แคบนะแต่ผมไม่โปรดที่จะอยู่ในนั้นทั้งควันและความร้อนสำหรับผมเนี่ยแค่ความร้อนก็แย่อยู่แล้วผมไม่อยากจะนึกว่าหากมีไฟจุดอยู่ข้างใต้ท้องกระทิงทองเหลืองนี่มันจะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โหดเหี้ยมกับสิ่งที่คนสร้างสิ่งนี้ขึ้นมากษัตริย์ฟลอริสยังคงปกครองซิซิลีด้วยความเกรียดกราดต่อมาอีกหลายปีจนสิ้นสมัยการปกครองเมื่อถูกกษัตริย์เทเลมาคัสโค่นในปีที่554ก่อนคริสตกาลและเพื่อลงโทษสำหรับการปกครองเผด็จการที่แสนอำมหิตเทเลมาคัสพิพากษาวางโทษให้ฟลอริสตายโดยการเผาสดในกระทิงทองเหลืองประวัติศาสตร์คือการลองผิดลองถูกมันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเราต้องการรู้ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องทำอะไรกันบ้างนี่แหละคือการมาจากประวัติศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นเอาล่ะไปกันเถอะไปนะดีรู้สึกดีนะ